ือก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าเพราะว่าเนื้อเพลงเขาบอกอะไรอย่างสมมติคือร้องว่าตะวันรับฟ้าตอนเย็นยิ้มมากเลยจะเป็นเวลาที่ใจหายคือจะล่าเริงอะไรเขาเลิกกันแล้วไม่ใช่ไหมลายน้องฟ้ากับแดดร้องดังฉันเหนื่อยใจจะขาดเห็นไหมนี่เห็นถึงการไม่รู้สติหรือยังนะคะเนี่ยค่ะคือสมาธิเมื่อเราเรียนหนังสือเนี่ยค่ะสังคมมาแล้ววิชามาเลขมาแล้วเลขยากจังเลยเลขยากจังเลยวิชาผ่านมาแล้วยังอยู่กับเลขอยู่เลยค่ะเนี่ยพวกเราจะเป็นอย่างนี้ครูก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นนะคะที่พวกฝึกสมาธิเนี่ยมันจะมีผลณปัจจุบันเราจะชอบหรือไม่ชอบวิชาเราจะรับผิดชอบได้ดีณขณะปัจจุบันขณะนะคะจะดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้องเพลงถือว่าเป็นการฝึกสมาธินะคะอย่างเช่นการร้องเพลงให้ขึ้นสูงขึ้นไปก็จะฝึกสมาธิเราจะตามดูเสียงเราแต่เพื่อนแน่จะชีวิตดูเปลี่ยนไปอย่าได้ว่าเสียใจนักร้องต้องคิดตลอดนะคะเห็นแล้วว่าไม่ได้หนักละถ้าไม่คิดปุ๊บอยู่อย่างนี้หนักแล้วมันต้องคิดตลอดต้องคิดว่าเราใช้ไวยวะส่วนไหนร้องเพลงที่เขาบอก